บ้านเมืองชนแอนดรูโคนินครบ20วันตกเป็นน้อยตัวรายหน้ารอแอนดรูโคนินที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกในรอบ10ปีขอความเป็นธรรมหลังเจอปัญหาใหญ่เรื่องการถูกหางเลขตอนผมอายุ25ครับเป็นสภเพระดีตอนนี้37ปีครับก็เกิดขึ้นประมาณ12ปีแล้วด้วยหน้าผมคนเชื่อไปแล้วครึ่งทางด้วยบุคลิกที่เป็นด้วยเป็นเด็กพัิยาลุกผมอาจจะดูแบดหน่อยดูไม่ใช่เด็กดี แล้วหนึ่งผมไม่ชอบอธิบายด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นตราบาปในโซเชียลมันเป็นตราบาปในสังคมแต่ในชีวิตผมรวมไปถึงของรอบๆตัวเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รู้จักผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตราบาปเลยใช้คําว่ากลั่นแกล้งกันแล้วกันครับผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนดีแต่วันที่คุณทําผมมันไม่ใช่ผมใช้คํานี้ตอนนั้นงงเขาทําเหมือนผมเป็นหมูเป็นหมา ตอนนั้นอยู่ที่ห้องเพื่อนโดนเรียกไปคือเพื่อนชวนไปหาเราก็ไปไม่ทันถึงห้านาทีมันก็เกิดเหตุขึ้นตอนนั้นยังไม่มีการฝากขังแต่มีการพูดคุยกันคือผมเฉยๆแล้วผมรู้ตัวเองว่ามันคืออะไรคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดเราก็จะแพนิกทําไมที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับไม่ได้มาบอกว่าพี่อย่าปล่อยแคลวผมเลยนะครับผมจะเอาเงินยัดผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยอมรับว่าเครียดผมติดต่อใครไม่ได้แล้วก็ตัวคนเดียวเลย ตอนนั้นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดเขาค่อนข้างการุณาจริงๆก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่สําหรับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างจะโหดมากกับเรื่องราวพวกนี้ผมรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ดีใจขึ้นมาตรงที่ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้นะไม่ได้ถอนสัญญาไปเคลียร์ตัวเองมาประมาณนั้นและตอนนี้ผ่านไปเกือบสิบกว่าปีเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขานั้นบริสุทธิ์และไม่เคยทําผิดอะไรแต่เรื่องราวช้ำใจก็ยังไม่จบพราะเมื่อสามปีที่แล้วนุ่มแอนดรูพึ่งเปิดตัวเข้าหากับแฟนสาวนอกวงการ แต่ผ่านไปได้แค่20วันก็ถูกเผยความลับว่าแฟนสาวคบซ้อนเพราะมีแฟนอยู่แล้วจนทำเอาหนุ่มแอนดูเสียศูนย์ตกเป็นน้อยมือที่สามไม่รู้ตัวโดยแอนดูเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเรียกเป็นกรรมไหมมันก็น่าจะเป็นกรรมนะครับตาถามว่าผมพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนรักครั้งใหม่หรือไม่ผมขอพักก่อนดีกว่าขอพักยาวๆเลยครับแล้วปีนี้ผมเองก็ต้องแข่งรถทั้งปีผมส่วนใหญ่ที่จะโฟกัสที่งานและการแข่งรถมากกว่าหลังจากนี้สเปคค,คงเปลี่ยน แต่ที่ชอบคนสวยๆผมจะขอเป็นคนธรรมดาก็พอเรียกว่าแต่ละเรื่องที่เซอร์นั้นก็ทำเอาหนุ่มแอนดูเสียหลักมากๆต้องขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มหลอดาวร้ายคนนี้ตอนนี้ก็หยดสดเป็นขวนัญใจให้กับสาวๆชาวไทยที่แอบลืมไปก่อนดีกว่า